วัสดีครับสวัสดีครับช่วยเล่าเหตุการณ์หน่อยตอนน็อกก็เราได้สองก่อนพี่นัดแรกได้สองเราก็พยายามเราจะปิดเกมเหมือนกันครับเราก็อยากจบไปครับได้สองนี่ประมาณกี่วิรู้ไหมอันนี้ไม่ได้ดูเลยพี่เป้งปุ๊บก็เข้ามาบวกพอดีพอเราโดนเอ้ยพอเราได้สองแรกไปเรารู้สึกไงบ้างก็มีความมั่นใจขึ้นมาพี่เราก็ที่เราฝึกฝนมาเราก็ได้สองแรกปุ๊บเรารู้สึกว่าเขายังมึนอยู่คาดหวังไหมว่าจะต่อเขาก็คิดไหมคิดครับผมลูกซ้อมเลยพี่ลูกซ้อมเลยแล้วตอนที่สองแล้วเขาล่วงไปคิดว่าเขาจะลุกไหมตอนนั้นตอนแรกก็มันผมว่ามันยังไม่เต็มเท่าไหร่พี่ยังไม่เต็มเท่าไหร่ยังมันยังมีนวมป้องกันพี่และจังหวะที่เข่าเลยอ่ะคิดว่าคิดว่าน่าจะไม่ลุกครับเพราะมันเต็มเลยใช่ไหมเต็มพอดีเลยจังหวะแรกเปิดมาก็ก้านคอเลยซ้ายขึ้นก้านคอเลยตอนนั้นโดนเต็มเต็มไหมหรือว่ายังไงก็มันติดการหน่อยอ๋อยังโดนการใช่ไหมตอนแรกพี่คิดว่าจะน็อกตั้งแต่ยังไม่ถึง1นาทีเพราะว่าโดน2นี่ยังไม่ประมาณอีก7วิถึงจะ1นาทีอ่ะคิดว่าโอกาสนี้กะว่าจะเอาน็อกเอาท์เหมือนไนท์เลยมั้ยใช่ก็กะน็อกเหมือนกันด้วยนี่ก็มีความมั่นใจมากขึ้นมั้ยครับผมหลังไฟนี้มั่นใจมากพี่เก็บเราตั้งแต่เราแพ้ใครตกไปก็2เดือนแล้วพี่ก็ฝึกซ้อมมาก็หนักอยู่พอสมควรพี่ลูกพี่ติวเข้มด้วยครับไฟนี้ติวเข้มเลยนี่เขาคล้ายซ้อมมาประมาณรู้ว่าไฟนี้จะเกิดขึ้นประมาณกี่วันกี่เดือนเดือนครึ่งได้เดือนครึ่งนะฟิตหนักเลยครับเพราะลูกพี่บอกว่าเราไฟที่ผ่านมาเราผิดพลาดเยอะเราต้องเก็บข้อผิดพลาดมาแก้ไขใหม่โอเคเลยครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคุณพลบัญชาเมฆนะครับผมที่แหมวันนี้นี่โอ้แสดงฝีมือได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นยังไงครับผมนี่คนมาติวข้างเวทีเลยว่าอันนี้เทรนเนอร์คู่ใจเทรนเนอร์คู่ใจครับผมก็เป็นเทรนเนอร์ครับก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจกับน้องมวยครับที่ทำได้ก็ลูกนี้ก็พูดถึงก็เป็นลูกที่เราซ้อมมาเลยครับทั้งศอกนัดแล้วก็สลับเข่าแทงครับแล้วก็หลายๆท่าที่ซ้อมครับแต่ส่วนสลับเข่าลอยกับศอกนัดเนี่ยเราจะทำตลอดเวลาเตะเป้าทุกวันนะครับจะมีสลับศอกบ้างกระโดดเข่าลอยบ้างครับประมาณนี้ครับผมก็ดีใจครับวันนี้ที่น้องมวยเด็กน้องเพชรสมพลทำได้ครับก็พี่เลี้ยงก็ดีใจด้วยครับผมครับโอ้ดิฉันว่าเตรียมมาเยอะเลยแต่ยังไม่ได้ใช้ยังมีหลายลูกใช่ครับก็ผิดพลาดเหมือนว่าเยอะครับก็มีผิดพลาดจุดผิดพลาดตรงไหนพยายามแก้ไขครับพี่ครับผมก็ยินดีด้วยครับผมจะได้แบบว่ามีคนไทยใช้ไม้มวยไทยน็อกบ้างเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นี่ผมเห็นแต่ต่างชาติใช้กันนะยังไงฝากหน่อยครับผมสำหรับแฟนๆครับครับผมฝากติดตามไฟต่อไปด้วยครับก็ยังฟิตซ้อมเหมือนเดิมครับยังเชื่อมั่นในตัวเองเหมือนเดิมครับแล้วผมจะกลับมาสู้ใหม่ครับขอบคุณครับแสดงความยินดีด้วยครับผมครับ